วันนี้10 Event จะมาแชร์เทคนิค Excel กับวิธีสร้าง Dropdown List แบบง่ายๆโดยมีทั้งวิธีสำหรับชุดข้อมูลน้อยและข้อมูลเยอะไปดูเลยว่าต้องทำยังไงบ้างวิธีแรกสำหรับคนที่มีข้อมูลน้อยๆขั้นตอนแรกกดไปที่เมนู Data กดเลือก Data Validation ตรง Allow กดเลือกที่ List และตรง Source ส่วนนี้เราจะกรอกข้อมูลหรือ List สิ่งที่เพื่อนๆมีลงไปด้วยแต่จะมีข้อเสียก็คือจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้เลยเหมาะกับชุดข้อมูลที่น้อยๆและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั่นเองแค่นี้เราจะได้ Dropdown List มาไว้ใช้แล้วล่ะและเรายังสามารถลบข้อมูลในตารางด้านซ้ายออกไปได้ด้วยจะได้มีพื้นที่ไว้ใส่ข้อมูลเพิ่มมาดูวิธีต่อมากันบ้างวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีชุดข้อมูลเยอะโดยวิธีที่1ถึง3จะทำเหมือนกับวิธีสำหรับชุดข้อมูลน้อยๆก่อนหน้านี้เลยส่วนตรงซอร์สส่วนนี้เราแค่กดลากคุมข้อมูลที่ต้องการหลังจากนั้นกดโอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเหมาะกับชุดข้อมูลที่มีข้อมูลเยอะๆและมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอยู่บ่อยๆเราสามารถแก้ไขข้อมูลฝั่งซ้ายได้เลยซึ่งข้อมูลใน Dropdown ก็จะเปลี่ยนไปด้วยหรือถ้าอยากเพิ่มข้อมูลเพียงทำตามวิธีที่10สอนแล้วกดลากคลุมข้อมูลใหม่แค่นี้ก็ได้แล้วหากเพื่อนๆเผลอกดลบข้อมูลฝั่งตารางด้านซ้ายไปข้อมูลใน Dropdown ก็จะหายไปด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้า